สวัสดีค่ะพบกับตุ๊กตาค่ะสิริขวัญเจนสิริในรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยล่ะค่ะว่าเทปนี้จะพิเศษมากๆนะคะกับกลุ่มน้องๆหรือว่าจะเป็นรุ่นตุ๊กตานี่เองนะคะที่กลุ่มหน้าดาวบางกอกของเรานะคะขวัญใจสาวๆทั้งหลายนี่แหละค่ะจะมาลงเล่นละครแต่จะเป็นละครอะไรนั้นแต่ที่ทราบมาว่านะคะวันนี้ค่ะจะมีคู่จิ้นในตำนานมาด้วยจะเป็นใครยังไงนั้นตุ๊กตาว่าไปชมภาพบรรยากาศของงานบวงสรวงในวันนี้กันเลยค่ะนี่เลยไหมพี่โจ้โปรเจกต์นี้นะครับโปรเจกต์นี้ก็เป็นละครครับที่จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยได้มีโอกาสทำละครทำแต่ซีรีส์ใช่ไหมครับแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นครั้งแรกที่อยากลงไปทำละครที่จะสื่อสารกับคนดูทีวีวงกว้างขึ้นก็เลยเดินขึ้นไปขอทางพี่บอยทวนเกียรติครับช่องวันว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้เวลาทำละครไทม์ซึ่งพี่บอยก็กล้าให้พวกเรามาด้วยครับก็เลยทำให้พอเราเริ่มต้นเขียนบทอะไรไปก็เลยรู้สึกว่าจากที่เคยทำงานที่ผ่านมาแล้วทำแต่ซีรีส์ที่เน้นนักแสดงวัยรุ่นโปรเจกต์นี้ก็เหมือนพอทำแล้วครูก็เลยเริ่มรู้สึกว่าน่าจะเป็นโอกาสดีแล้วล่ะที่เราจะมีโอกาสได้ชวนนักแสดงรุ่นที่เราเติบโตมากับเขาดูเขามาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็ใช่ครับเป็นนักแสดงนิวเจนยุค90ครับเรียกว่าเอา2เจนมาในเรื่องเดียวกันจริงๆทำงานกับเด็กๆเนี่ยเพื่อรอวันนี้นะครับรอได้ทำงานกับนักแสดงที่เป็นไอดอลครับจริงๆด้วยโปรเจกต์ที่หลากหลายครับก็จะมีทั้งในส่วนของละครในส่วนของเพลงในส่วนของคอนเสิร์ตครับน้องก็ต้องเรียนหนักมากในส่วนของทั้ง acting เรื่องของการเต้นเรื่องการร้องเพลงก็คือทุกอย่างครับเรียนแทบทุกวันครับจริงๆอยู่กันแบบครอบครัวครับช่วยกันดูแลมากกว่าคือจะบอกว่าผมเป็นคนดูแลน้องตลอดก็อาจจะไม่ใช่พาร์ทนี้คือโปรเจกต์นายบายนายเนี่ยครับมันมีพาร์ทอย่างที่พี่วุฒิบอกว่ามันหลายคลาสมากแล้วทุกคนเหนื่อยครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีวันที่ทุกคนเหนื่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะผลัดกันดูแลกันไปครับกลุ่มนักแสดงนะคะก็มากฝีมืออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหนุ่มบอลของเราที่เราเคยเห็นจากซีซั่นเชงนะคะหรือว่าจะเป็นน้องเพลงนั่นเองแม้ความสามารถของน้องเขาก็ไม่เบาเลยละค่ะส่วนพระเอกของเรานะคะก็บอกเลยว่านี่เป็นขวัญใจของวัยรุ่นหลายๆคนเลยค่ะอย่าลืมไปติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของตุ๊กตาก็หมดลงแล้วตุ๊กตาต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีและแป้งดีมอนเต้ด้วยค่ะอย่าลืมว่า IPM ของเราสามารถชมย้อนหลังได้แล้วทาง YouTube นะจ๊ะสำหรับวันนี้ค่ะตุ๊กตาต้องขอตัวลาพร้อมทีมงานไปก่อนสวัสดีค่ะ